คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนพูดมากเลยพี่จนกระทั่งเจอพี่ก็ชาเลนจ์ตัวเองด้วยการที่เราจะต้องลดไซส์ตัวเองเพื่อที่จะไปเล่นหมดไซส์แบบนี้พี่น่าจะมีแฟนไม่น่าเชื่อว่าบรรยากาศนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคือความทรงจำอ่ะมันเหมือนแบบเราเพิ่งผ่านแบบเนี้ยมาเมื่อปีก่อนเมื่อไม่นานมานี้เองจนตอนเนี้ยมันครบรอบ1ปีแล้วอ่ะเร็วมากทุกคนไปผ่านอะไรมาเยอะมากอยากให้ทุกคนเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปเจอมาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าปีใหม่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาให้แฟนๆทางบ้านรู้จักเราใหม่ด้วยปีใหม่หน้าใหม่คนใหม่นะจ๊ะเริ่มจากเราก่อนละกันสวัสดีครับน้องต่องธนายุทธนะครับสวัสดีครับคุปเปอร์ภูริวัฒน์ครับสวัสดีครับพงครับสวัสดีครับบาโค้ชตินสิทธิ์ครับสวัสดีครับไวธนวัฒน์ครับสวัสดีครับเจเจครับสวัสดีครับมิโอครับสวัสดีครับอัสครับสวัสดีครับจ๊อบครับสวัสดีครับบาสอัศวพัฒน์ครับสวัสดีครับมายภาคภูมิครับสวัสดีครับน้องณัฐศิษย์ครับสวัสดีครับอโปณัทวินครับสวัสดีครับเจตครับสวัสดีครับไมเปิ้ลครับผมสวัสดีครับเพิร์ทครับสวัสดีครับจูเจครับสวัสดีครับต้านันคุณครับและสวัสดีครับผมบัมครับน้องบัมบอกจังเลยเห็นด้วยนะรอเหมือนกันบางคนก็เป็นน้องน้อยของพี่เสมอไม่ยอมแล้วก็นอกจากแนะนำตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันว่าปีที่ผ่านมาเราพบเจออะไรบ้างจะไหมครับน้องโปเริ่มจากพี่ก่อนเลยโอเคไหมก็ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจออะไรกันมาเยอะมากแล้วก็ปีก่อนเนี่ยพี่บอกว่าพี่ได้เจอตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่พี่ประทับใจมากๆปีนี้ก็เป็นปีที่เจอตัวเองอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นปีที่รู้สึกว่าสวยขึ้นไม่เถียงเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราต้องแบบสร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็เจอทางของตัวเองมากขึ้นละก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็หลายคนที่ช่วยส่งเสริมโดยเฉพาะตรงนี้นะฮะที่แบบยอมรับในความเป็นพี่แล้วก็แบบให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสพี่ที่เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากยังน้องคัปเปอร์ครับก็เวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆฮะคือผมจำได้เลยตอนต้นปีผมเข้ามาในฐานะเด็ก TSC Dating Character แล้วก็ได้ไปเปิดตัวที่Impact Arena แต่จากนั้นไม่นานแล้วก็ถ่าย TSC เสร็จปั๊บแล้วก็อ้าวเป็น DFF ซะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้เจอคนใหม่ๆมากมายได้รู้วิธีการวางตัวในสังคมมากขึ้นได้โตขึ้นทั้งแบบการด้านทางด้านความคิดแล้วก็การวางตัวแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกคนในเดือนข่าวมากค่ะพี่ทีมงานทุกคนด้วยจริงๆรู้สึกว่าแบบทุกคน amazing มากครับแล้วผมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเวลาอยู่ทุกคนนะเราเข้าใจเว้ยเฮ้ยเก่งมากเพื่อนเฮ้ยจริงจังไปแล้วครับปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่ดีแล้วก็หวังว่าปีต่อๆไปก็จะดีขึ้นผมคิดว่ามันสนุกแบบว่าสุดเวียงไปเลย ทุกคนคือแบบว่ามันแฮปปี้เห็นช่วงเวลาที่ผ่านมาคือใช่ไม่รู้จะพูดอะไรร้องไห้แล้วจริงก็อยากจะขอบคุณตัวเองด้วยที่แบบกล้าเผชิญในสิ่งที่แบบท้าทายนะครับผมก็ภูมิใจนะครับภูมิใจตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่ๆน้องทุกคนเติบโตไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับผมครับคือรู้สึกว่าแบบเวลามันเร็วมากๆเลยอ่ะครับปีที่แล้วอ่ะเรายังทำคอนเทนต์อันนี้กันอยู่เลยแล้วดีๆเราก็ว้าวมาตรงนี้แล้วคือรู้สึกว่าแบบเราทำงานจนลืมวันลืมคืนกันไปเลยเราก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะคือขอบคุณทุกคนจริงๆที่มานั่งร่วมวงกันแม้ว่ามันจะไม่มีข้าวกินนี่แอปเปิ้ลน้องหิวเอาเลมอนนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็พี่ๆทีมงานด้วยคือไม่ได้อยากให้บรรยากาศมันแบบดูเศร้าก็เรายังไปนี่คือทุกคนเงียบแบบขึ้นไปเรายังไปกันต่อจะไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวจะยิ่งใหญ่ผมลุยไปด้วยกันระดับโลกรีแคปในปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่ผมมีความสุขมากอีกปีนึงรู้สึกว่าเป็นปีที่แบบเหมือนผมรู้จักโลกมากขึ้นเลยแบบเราได้ทำอะไรใหม่ๆได้แบบเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้ว
มันทำให้เราเหมือนรู้จักตัวเองมากขึ้นได้รู้จักการทำงานที่จริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้กับทุกๆคนส่วนผมก็เหมือนฟวยแหละก็เหมือนอุ๊ยไอ้เจ๊กเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ของผมเองครับของผมเองครับโอเคครับส่วนของผมก็เหมือนแบบคล้ายๆฟูไอซ์เหมือนเป็นปีที่ได้เติบโตมาอย่างก้าวหนึ่งเพราะว่าแบบได้เริ่มมาทำงานได้มาเจอกับคนใหม่ๆรู้จักคนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมากผมเข้าใจแล้วว่าแบบที่เขาบอกกันว่าแบบความสุขมักจะผ่านไปไวก็ไม่เป็นจริงเป็นปีที่ได้ทำงานอีกปีนึงนะครับเอ้ยไม่ปีแรกปีที่แล้วผมยังนั่งอยู่ริมสระนั่งดูโพอยู่คนเดียวอยู่แต่ปีนี้อาจจะมีเพื่อนๆอยู่ด้วยแล้วปกติจะเหงาหน่อยไม่หน่อยเหงาเลยไม่บอกนั่งคนเดียวหาแล้วหาคืนเลยแต่ปีนี้ทำงานกับทุกคนข้ามปีก็เป็นอีกปีนึงในชีวิตที่แปลกมากแต่ก็ต้องลองเพราะว่าต้องมีอะไรในชีวิตใหม่ๆบ้างทักหาพี่จ๊อบได้เวลาเหงาพี่เกี่ยวเหงาเหงากว่าเดิมเหงาด้วยกันนะพี่เหงากว่าเดิมเหงากันสองคนเพราะจริงๆปีที่ผ่านมาของปี2023เนาะมันก็เป็นปีที่ได้เดินกับทุกคนต่อเหมือนเดิมแล้วก็ได้เจอน้องๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นมันก็เป็นปีที่มีความสุขมากแบบได้ใช้ชีวิตได้ใช้เวลาอยู่กับทุกๆคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้สเปนไทม์ด้วยกันแล้วก็มันปีที่ได้ชาเลนจ์ตัวเองในการที่ได้ร้องเพลงครั้งแรกบนเวทีมันก็ทำให้เราได้ปลดล็อกตัวเองเป็นปีที่ปลดล็อกตัวเองอีกครั้งนึงว่าแบบเราก็มีอะไรที่ทำได้เยอะขึ้นแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอแล้วก็ขอบคุณที่ได้อยู่กับทุกคนณตอนนี้ครับครับมาพี่จ๊อบต้องร้องเว้ยโอ้โหจ๊อบจ๊อบพูดดีมากเลยก็ยังไงปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่ผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันนะครับปีที่ผ่านมาก็มีรุ่นน้องมาแจมมาจอยด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าทุกคนเลยนะที่เราเจอตั้งแต่วันแรกนะแค่เวลาผ่านไปแค่ปีเดียวทุกคนโตขึ้นหมดแล้วทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเริ่มหาจุดหมายตัวเองเจอก็ขอให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับทุกคนนะครับขอให้ค้นหาตัวเองเจอแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันปีนี้เฮ้ยมึงเองก็โตขึ้นเหมือนกันได้เนาะครับก็ปีที่แล้วตั้งใจมากคนเลวเลยพี่เจ้าบอกปีแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างครับก็ได้มีแมนสวงเนาะใช่ไหมมีแมนสวงที่มีพวกเราแล้วก็ได้ฝึกสกิลใหม่ๆล่ำและพัฒนาสกิลเดิมก็คือการแสดงแล้วก็ได้แคร็กอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจก็ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันนี่มันเป๊ะป่ะเป๊ะแล้วก็ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นแล้วก็รู้สึกดีที่เราได้มาอยู่ท่ามกลางคนที่แบบคนที่เก่งคนที่รักเราคนที่แบบพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในการที่ทำงานชิ้นหนึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราได้ทำงานในที่ที่แบบมีคนรักเรามีคนเก่งๆที่แบบพร้อมจะพัฒนาผลงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันดีมากๆเลยก็ Happy New Year ครับทุกคนก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นพี่สำหรับพี่เป็นปีนึงที่ได้ทำงานบันเทิงเต็มที่จริงๆในชีวิตก็เป็นอีกปีนึงที่ได้ทำอะไรเยอะมากที่สำคัญคือตัวพี่กับหลายๆคนในทีมเนี่ยได้ไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศได้เจอตัวเป็นๆเยอะขึ้นและที่สำคัญในไทยก็ได้เจอเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าปีนี้2024จะเป็นอีกปีนึงที่เราจะสร้างความสุขให้ทุกคนมากขึ้นเพราะทีมเราใหญ่ขึ้นพี่รู้สึกว่าเป็นปีที่พี่มีความสุขมากแล้วก็อยากจะเอาความสุขเนี่ยกิฟต์แอนด์เทคด้วยกันตลอดอย่างพี่เป็นปณิธานที่จะมาทำงานบันเทิงต่อไปเรื่อยๆก็ดีใจที่สุดเลยก็คือได้ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเป็นมวลเมฆที่มันก้อนใหญ่ขึ้นกดดันว่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นปีแห่งการเรียนรู้นะครับก็ได้เรียนแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษ A B C กอไก่ขอไข่อย่างเงี้ยครับก็ไปลองเรียนใหม่ขอบคุณครับผมก็คือเนี่ยเราได้แบบลองทำงานแบบอื่นที่ไม่ใช่ในการถ่ายซีรีส์เราแบบได้ไปงานนู้นงานนี้ได้เจอผู้คนมากมายรู้สึกว่าตัวเองได้รู้จักกับคนเก่งๆมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเติบโตขึ้นก็แล้วก็มีโอกาสได้เจอแฟนๆมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตกันตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันด้วยครับผมร้านหน่อยร้านอะไรที่ลด 50% ร้านผมก็ปี2023มันสำหรับโปได้ไปเจอโลกที่กว้างขึ้นได้เจอคนมากขึ้นแล้วก็ได้เจอตัวเองที่มากขึ้นมันรู้สึกว่าเป็นอีกปีนึงที่แบบโตขึ้นได้เร็วมากมันเหมือนแบบทุกอย่างมัน
มันต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วไม่ว่าแบบจะได้ทำอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าคือเหมือนแบบตั้งแต่ตอนเด็กๆมันมีความเชื่อว่าแบบเราอยากเป็นนักแสดงแล้วอยากเป็นแค่นักแสดงเราแบบไม่ได้อยากเจอคนไม่ได้อยากออกไปข้างนอกเนี่ยพอมันมาถึงวันนี้แบบจริงๆขอบคุณทุกๆผลงานที่แบบหรือทุกกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคือมันทำให้ได้แบบต้องไปเจอคนและได้เรียนรู้คนและได้เรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้งานอ่ะมันโตขึ้นเร็วมากกระทั่งมีโอกาสได้ทำผลงานแบนสูงมันก็เป็นอีกแชปเตอร์นึงของชีวิตอ่ะว่าแบบมันเหมือนการที่เราไปต่างประเทศแล้วเราได้พูดถึงผลงานที่มันเชื่อมโยงกับแบบกับประเทศที่เราเกิดมาแล้วเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าแบบเฮ้ยเรามาจากประเทศไทยนะเราเป็นคนไทยนะที่ทำผลงานไทยออกมามันแบบ amazing มากอ่ะแบบอะไรที่ไม่ได้คิดว่าจะได้ทำก็ได้ทำแล้วก็เหมือนวันนี้พอได้แบบได้เห็นน้องๆได้เห็นครอบครัวเบียร์ของเขาที่ใหญ่ขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันเหมือนย้อนเห็นตัวเองว่าแบบเฮ้ยนิสัยบางอย่างที่น้องมีความสดใสหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยเราเคยมีนี่ energy บางอย่างที่แบบว่ามันมีตัวพวกเขาเฮ้ยมันเคยเป็นเราเนี่ยแต่ณวันนั้นคือเราแบบว่าคือเรามองไม่เห็นมันจนพอเราได้ผ่านอะไรมาเยอะขึ้นเราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยอ๋อมันเราก็จะเข้าใจมันมากขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ก็แบบก็ดีใจที่แบบได้อยู่ในครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นและเห็นคนเติบโตมากขึ้นแม้กระทั่งแบบเห็นแฟนๆที่แบบเติบโตขึ้นเช่นกันรู้สึกว่าเป็นปีนึงที่มันรวดเร็วแล้วมันก็ยิ่งใหญ่มากรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าต่อทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบตัวคนอื่นว้าวน้องโตแฟนเพื่อนโลกในโรงแรมสมอะไรนะก็ได้ดูกุมภาไปกุมภาใช่ได้ดูกุมภามันเหมือนแบบในฐานะเราเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องแมนสูงเนี่ยคือเราเข้าใจอ่ะในการที่ต้องใช้พลังการที่ต้องเข้าไปดูโรงภาพยนตร์เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นอ่ะงั้นแบบการที่แบบหลายคนที่อยู่ต่างประเทศหรือแม้แต่คนไทยเองต้องใช้พลังนะในการที่เดินเข้าไปแต่วันนี้มันอยู่ในแพลตฟอร์มที่แบบทุกคนสามารถแบบตื่นนอนมาเฮ้ยฉันฉันอยากแบบว่าดูอะไรที่มันแบบสนุกสนานหน่อยเปิดตอนเช้าหรือดูก่อนนอนที่แบบดูครอบครัวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักพวกเรา Beyond Cloud มากขึ้นได้กว้างขึ้นก็ติดตามกันนะครับผมในหนึ่งแชปเตอร์ของพวกเราเตรียมความพร้อมปีที่ผ่านมาสำหรับผมก็เป็นปีที่แบบมีความสุขสนุกมากครับรู้สึกมันผ่านไปไวมากเพราะว่าโดยเฉพาะตอนที่เราออกกองกันเนี่ยแล้วเราแบบได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้ไปทำนั่นนู่นนี่ด้วยกันแบบโคตรสนุกอ่ะแล้วก็ได้เจอสิ่งใหม่ๆครับเจอพี่ๆน้องๆเพื่อนทุกคนนะมันทำให้ผมมันแบบเจอมุมมองใหม่ๆการใช้ชีวิตแบบนี้ก็อยู่พี่ก็มีความสุขมากไปเนี่ยกลับมาน่ารักซะแล้วอ้าวรู้สึกว่า energy มันดรอปนะถ้ามีใครเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดให้พูดว่าโอเคปีที่แล้วพลาดแล้วปีที่แล้วเติบโตมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นรู้สึกมีอิสรภาพมากขึ้นมีอะไรนะมีอะไรนะเรียนรู้มากขึ้นครอบครัวใหญ่ขึ้นแก่ขึ้นหล่อขึ้นพี่แบงค์โอเคด้วยครับผมก็อย่างที่เห็นคือปีที่แล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากรู้สึกว่าหลายอย่างที่เรียนรู้มาคือหลักๆคือการที่ปล่อยวางปัญหาหรือว่าปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือว่าอีกคำนึงคือช่างแม่งครับผมก็หวังว่าปีต่อไปจะมีอะไรที่ประสบการณ์สนุกอีกที่เราจะได้แบบว่าร่วมกันเป็นครอบครัวบีออนคลาวด์แบบใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็สำหรับปีที่แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วI look forward to the next year, guys. ก็ของเพื่อนยังหมดแล้วจบแล้วครับของเพื่อนก็จริงๆก็เป็นปีที่สนุกดีครับเป็นปีแรกเนาะที่ได้เข้ามาทำงานบันเทิงจริงจังเลยครับก็เหมือนเป็นปีแรกที่ขยับเข้าใกล้ความฝันขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่างแล้วทามมิ่งเราจะช้ากว่าคนอื่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็จอยๆปล่อยใจจอยๆไปก็ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันครับ EFF เนาะก็เพื่อนมั่นใจว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกก็ปีนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับฝากหนุ่ม EFF แล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะครับยอดเลยว่ะพี่ยังเพราะผมก็ช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้รับโอกาสได้รับบทครูเก่งใน DFF นะครับก็ challenge ตัวเองด้วยการที่เราจะต้องลดไซส์ตัวเองเพื่อที่จะไปเล่นบทลดไซส์ลดไซส์ลำบากมากจะพูดได้ไงมึงลดน้ำหนักวะลดน้ำหนักลดน้ำหนักลดน้ำหนักลงไป4 โลแล้วเว้ยอยาก
ให้ทุกคนเนี่ยติดตามผลงานนี้ทุกคนแบบตั้งใจจะทำสิ่งนี้มากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าปีต่อๆไปเนี่ยก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอนะครับแล้วก็อยู่เติบโตกันต่อไปครับสำหรับผมนะครับผมรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มาอยู่ใน Beyond Cloud ได้เจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนแล้วก็รู้สึกดีที่ตัวเองได้ถูกหยิบยื่นโอกาสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Kid Posh หรือว่าจะเป็นTSC แล้วก็เป็น DFS คือปีต้นปีเนี่ยเราเพิ่งทำคอนเสิร์ต What the Fun ไปคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากๆแล้วมันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เราได้เรียนรู้กับมันไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันยากขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าทุกๆคนในที่นี้ก็ถึงแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนมันก็ผ่านไปได้จนได้แล้วเราก็ทำมันได้ทุกครั้งก็รู้สึกดีที่อยู่ท่ามกลางคนเก่งๆแบบนี้ทีมงานเก่งๆ Why? นะครับพี่ปุ่นพี่ปอนหรือว่าทุกๆคนที่คอยสนับสนุนพวกเราแล้วก็หวังว่าปีนี้เราก็จะcontinue ไปกับเส้นทางนี้ต่อไปนะครับเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับครับโอ้โหไม่มีอะไรพูดซึ้งมากจริงๆคือเอาจริงมันเป็นปีที่ผ่านไปไวมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยคือผมดีใจมากที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้คือได้เห็นพี่ๆเขาคือตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะทำเหมือนพี่ๆเขาได้ด้วยซ้ำวันแรกที่เจอพี่ๆเขาคือแบบคือพี่ๆเก่งมากแล้วก็พี่ก็ทำไม่ได้ลูกแบบเป็นไอดอลสำหรับผมมากคือเปิดใช่ไหมคือถ้าไม่มีพวกพี่แบบทำมาก่อนหน้านี้คือผมก็คงไม่มีแรงบันดาลใจเท่าตอนนี้ว้าวคืออยากขอบคุณพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนเลยดีกว่าคือจริงคือเมื่อคืนผมยังฝันเลยว่าเธอและฉันก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆความฝันของเราที่เราเคยฝันมาตั้งนานแล้วว่าเราอยากทำมาได้ทำจริงๆก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆอยากให้ทุกคนอยู่แบบนี้ด้วยกันทุกๆปีแล้วก็หวังว่าปีหน้าเรื่อยๆจะมีความสุขมากขึ้นทุกปีว้าวเก่งที่สุดเลยอ่ะจริงเห็นด้วยครับแต่ว่าแค่รีแคปคิดว่ามันน่าจะยังไม่จุใจพออันมีการให้ทุกคนเล่นไหนใครมีบ้างชูหน่อยแล้วก็มันเป็นการ์ดที่เอาไว้เขาเรียกอะไรนะทบทวนตัวเองก็บั๊มไปได้การ์ดอะไรก่อนการ์ดของผมที่ผมได้นะครับเขียนว่าเรื่องที่คุณเคยลงมือทำและรู้สึกภูมิใจไม่จำเป็นต้องสำเร็จก็ได้เรื่องที่เคยทำและลงมือทำรู้สึกภูมิใจมากสุดก็คือได้นอนห้องเดียวกับมีโอรู้สึกว่าภูมิใจตัวเองที่แบบตัวเองผ่านมาได้จนถึงตอนนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวให้โพสิทีฟไม่ใช่หรอวะก็โพสิทีฟอ่ะทำไมเนกาทีฟมาลงที่มึงวะแต่เข้าใจนะเข้าใจว่าเพราะว่าคุณก็เคยมาห้องผมอะไรอย่างงี้ว่าใจดีเลยคุณเข้าใจนะพี่ต้าต่อเลยโอเคที่ผมได้นะครับถ้าคุณสามารถควบคุมคนรอบตัวได้คุณอยากให้เขาทำอะไรที่ต่างจากเดิมคำตอบผมก็คือเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนอกเหนือจากresponse ของเรากับสถานการณ์นั้นโอ้ยลงแล้วจะออกมาหรอได้เลยต่อเลยครับครับของผมนะครับก็เป็นอะไรที่ส่งเสริมให้คุณทำตามเป้าหมายให้สำเร็จนะครับของผมเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายในชีวิตเพราะผมคิดไว้แล้วว่าแก่ไปผมต้องเทอะไรที่ส่งเสริมเราอะไรที่ส่งเสริมใช่ไหมครับก็คือการที่ผมดูแลตัวเองทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ตอบเลยกล้ามไงผมคิดว่าวันนึงผมอยากมีลูกมีหลานผมยังไปเที่ยวไปเล่นกับเขาได้ผมไม่อยากแบบป่วยเตียงห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางนี้ครับเป็นกูโยห้องน้ำมาเลยเป็นกูโยห้องน้ำมาเลยวิธีปล่อยวางและอบกอดตัวเองที่เหมาะกับคุณที่สุดคืออะไรปาร์ตี้ครับแล้วก็ไม่ต้องมาโอ้แบบไม่เป็นไรนะไม่ต้องทำตัวปกติแล้วหายเองมาปาร์ตี้สนุกสนุกเนี่ยจอยๆเลยครับที่น็อตนี่ไม่เศร้าก็ปาร์ตี้นะวันนั้นที่ก็ไปกับคุณปะอยู่ด้วยกันก็ไปกับกูดิโอเคครับผมในระยะทางที่ไปถึงเป้าหมายอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดการที่จะไม่ถอยหลังครับผมเราหยุดเมื่อไหร่ก็ได้เราจะพักเราจะสภาพเหมือนพี่ไม้ตอนนี้ขอโทษนะครับก็คืออะไรวะไม่ไหวเขาไม่เคยหยุดพักนะโอเคคือเราจะหยุดพักไม่ได้แต่ว่าเราห้ามถอยหลังแค่นั้นเองครับผมก็ก้าวไปข้างหน้าครับผมของผมได้ผลงานของคุณเป็นอย่างไรครับก็พอดีเลยฮะเพิ่งถ่ายปิดกองไป
ไว้นะครับ DFF ครับผมดูกันสนุกสนุกนะครับดูกันสนุกสนุกเจ้าซีรีส์ใสๆซีรีส์ใสๆชอบแจ๋วแจ๋วผมคือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานที่ผ่านมาโอ้โหยังไงสิก็คือนี่มึงสายตายาวเหรอเนี่ยมองไกลมากมองไม่เห็นมองไกลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานก็แค่ห้ามหยุดต้องเดินต่อไปแล้วก็ยังเชื่อและมีความหวังอยู่ว่าเราจะทำมันได้ very nice very nice คำถามคือคุณมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรบ้างแล้วมันส่งผลอย่างไรกับชีวิตของคุณสำหรับน้อยนะฮะน้อยเชื่อว่าตัวเองหล่อเท่โคตรดีโคตรเก่งแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้ความ humble ไม่มีแล้วอย่าไปเองไม่มีแล้วเอาทั้งหมดอ่ะไม่ได้อยากให้ดู humble อยากให้ดูกล้ามอยากโชว์รอยสักไม่ได้ถามปีแล้วโชว์ไม่ว่าเลยนะไม่โชว์ตอนที่เมื่อกี้แอบบันไปแล้วเมื่อกี้แบบดีบแอบบันผมบอกว่าคุณมักจะบอกอะไรกับตัวเองและคุณเชื่อสิ่งที่ตัวเองบอกหรือไม่จริงๆแล้วผมมักจะบอกตัวเองว่าให้ตัวเราอ่ะใจดีกับตัวเราเองแล้วก็ทำอะไรให้มันพอดีและที่สำคัญให้เกียรติคนที่ทำงานด้วยคนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันสำคัญจริงๆแล้วสำหรับเราเนี่ยเราทำตามสิ่งที่เราบอกตลอดแหละเราเชื่อว่าไม่ว่าใครที่ได้คุยกับตัวเองก็อยากให้คนนั้นเชื่อในสิ่งที่เองคิดแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เองบอกตัวเองเหมือนกันครับประมาณนี้เรื่องที่คุณกำลังต่อสู้อยู่คืออะไรความง่วงบาร์รู้สึกว่าทุกวันนี้บาร์กำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ต่อสู้กับตัวเองให้ตัวเองเก่งขึ้นในทุกๆวันต่อสู้กับตัวเองให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าจะสกิลต่างๆไม่ว่าจะนิสัยส่วนตัวไม่ว่าจะสิ่งต่างๆที่มันติดค้างอยู่ในใจพยายามจะแครกมันออกไปเราชนะเปล่าชนะครับชนะหลายครั้งจ๊อบนะครับคำถามคือการเป็นของคุณที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจคือการเป็นอยู่หรือเปล่าการเป็นแบบตัวเองเหรอการเป็นตัวของคุณก็มันเขียนว่านี่ไงการเป็นของคุณเออการเป็นถูกแล้วจ้ะการเป็นตัวของคุณแล้วเปล่าใจเย็นจ๊อบใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้เราต่อยพี่บายแล้วการเป็นตัวคุณก็น่าจะเป็นไม่รู้อาจจะคิดเองหรือเปล่าเป็นคนที่แบบว่าคิดบวกเวลาใครอยู่ด้วยแล้วอาจจะสบายใจอะไรงี้บวกแม่งเลยบวกแม่งเลยทำไมที่จะบวกพี่ไม้คนยุ่งเพื่อนเพื่อนใส่หน้าบวกแม่งเลยใส่หน้ามึงก่อนก็ประมาณนั้นครับเพื่อนเพื่อนอยู่ด้วยสบายใจครับได้ยังไงว่าเพื่อนสบายใจเองแต่คิดไปเองเพื่อนคำถามมันไม่ไม่เป็นคำถามที่ต้องถามคนอื่นเพื่อนจอมพี่พูดเดี๋ยวนะนี่คือจอมบอกว่ากูอยู่คนอื่นแล้วกูสบายใจหรือคนอื่นอยู่กูแล้วคนอื่นสบายใจนั่นสิไม่ถามไม่ได้บอกว่าเป็นตัวคนอื่นแล้วคนอื่นสบายใจแล้วก็จะเป็นความฝันมีความหมายอย่างไรต่อคุณก็ความฝันมันก็น่าจะเหมือนกันทุกคนความฝันคือ motivation ในการเดินต่อในทุกๆวันเนาะแต่ถ้าช่วงนี้ก็ต้องไม่อยากจะฝันดีนะครับผมโอเคสบายมิโอป่ะมิโอมิโอโอเคเฮ้ยมิโอเวลาของมึงมาถึงแล้วเว้ยโอเคสายตาคนอื่นมีผลกับคุณแค่ไหนโดยเฉพาะกับคนแบบไหนคำถามนี้เป็นคำถามเป็นคำถามที่ค่อนข้างลึกเลยนะครับสายตาคนอื่นสำหรับผมไม่มีผลเท่ามุมมองผมที่มองคนอื่นนะเราต้องปรับเปอร์สเปกทีฟของสายตาเราเองเราต้องมองบวกโดยเฉพาะกับคนแบบไหนเอาคนที่ผมแคร์ครับผมจะแคร์เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรอว่ะเขาถามเขารู้สึกเพื่อนคนบางแคร์ว่าครับเขาถามทำไมวะแคร์บางคนต่อไปผมนะในช่วงปีที่ผ่านมาคุณค้นพบอะไรที่เกี่ยวกับโลกใบนี้คนรอบตัวหรือตัวเองบ้างก็เอาโลกใบนี้ก่อนผมรู้สึกว่าโลกนี้แม่งโคตรกว้างเลยโลกกว้างมากแบบผมอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนพูดมากเลยพี่จนกระทั่งเจอพี่กลายเป็นคนพูดน้อยไปเลยแล้วแบบผมรู้สึกว่าแบบคนพบตัวเองว่าแบบผมชอบฟังมากกว่าแต่ว่าตอนนี้คือผมยังรู้สึกว่าถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้ถ้าผมอยู่หลังกล้องอ่ะผมฟังพวกพี่ก็มีความสุขแล้วอ่ะคำถามที่ได้คือทักษะอะไรที่คุณมีแต่คนไม่ค่อยรู้ในขายของอยากรู้เลยอยากรู้เลยอ่ะรู้สึกว่าผมมีความอดทนค่อนข้างสูงในความพยายามที่ผลักดันตัวเองตลอดเหมือนแบบว่าเวลาผมแบบอยากจะทำอะไรที่มันสำเร็จหรือว่าจะทำอะไรที่มันจริงจังอ่ะผมจะมีความอดทนและทำสิ่งนั้นให้ได้ในระยะเวลาเท่าไหร่ก็ได้ที่เรากำหนดอะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงที่คนไม่ค่อยรู้จักผมหล่อเลย
อันนี้คำถามยาวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะให้ทุกคนฟังตั้งใจฟังนะครับครับเป้าหมายของคุณเกิดขึ้นเพื่อให้คุณมีความสุขระหว่างทำหรือมีความสุขเมื่อทำสำเร็จคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะจริงๆทุกคนก็สามารถตอบกันได้เลยนะทำไมเขาให้เราตอบเขาให้ตอบเขาให้ตอบเขาให้ตอบผมมองว่าสองอย่างเนี้ยความสุขระหว่างทำกับความสุขเมื่อทำสำเร็จอ่ะมันมีทั้งสองอย่างแหละคือเวลาที่เราขึ้นภูเขาอ่ะเราก็ต้องการที่จะไปดูวิวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการที่แบบเราจะเดินระหว่างยอดเขาอย่างเงี้ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมขึ้นไปผมว่าความสุขมันเกิดขึ้นตรงนั้นเหมือนกันแบบมันคือ journey ของเราอะไรเงี้ยและอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็มีความฝันทุกคนก็มีความฝันเช่นกันก็ผมมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆก็อยากทำมันให้สำเร็จครับก็ขอบคุณที่ทุกคนมาอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางของผมแล้วเราก็จะเดินทางไปด้วยกันจนกว่าที่เราจะมีความสำเร็จนะครับครับของผมนะครับส่วนใดในการทำตามเป้าหมายที่สนุกที่สุดผมคิดว่าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วไม่น้อยหน้าใครอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเป้าหมายที่คุณพุ่งเข้าไปได้ง่ายแล้วก็สนุกสุดเหวี่ยงครับทำเป้าหมายทำสิ่งที่ต้องการให้เต็มที่ให้สนุกสุดเวียงถ้าของบาร์โค้ดยาวนี่ของผมคือโค้ดยาวอ่ะมาเท่ากันเท่าไหร่คุณกี่บรรทัดตอนนี้คุณให้ความสำคัญกับชีวิตด้านใดที่สุดคุณให้ความสำคัญในทุกด้านของชีวิตได้เหมาะสมไหมบาลานซ์การเรียนการทำงานความสุขของตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับเราให้เวลากับตัวเองมากพอหรือเปล่าหรือมีความสุขหรือเปล่าผมว่าผมทำทุกด้านได้เหมาะสมมากนะให้ความสำคัญกับทุกด้านเพราะเวลาผมแบบทำงานผมก็จะใส่สุดเลยคือผมอาจจะทำงานไม่เก่งเท่าคนหลายๆคนหรืออาจจะไม่มีสกิลเท่าคนหลายๆคนแต่ที่ผมมีคือความพยายามและความตั้งใจผมจะทำให้สุดทุกอย่างเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องครอบครัวก็เต็มที่ครับผมว่าผมเหมาะสมมากท้ายก็สุดท้ายต่อครับสวยนะเว้ยพี่เป็นสวยนะพี่ต้องตอบกดดันด้วยของพี่คือโลกในทุกวันนี้น่าพอใจสำหรับคุณไหมทำไมคือเราไม่สามารถคาดหวังให้แบบให้โลกใบนี้มันเข้าข้างเราได้มันคือตัวเรามากกว่าที่ต้องแบบทำยังไงให้เราพอใจในตัวเองพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือเราจะก้าวไปถึงเป้าหมายที่เราพอใจได้ยังไงเพราะว่าสิ่งนี้คือสำคัญเราแบบเราจะคาดหวังให้รอบตัวหรือโลกในใจดีกับเราไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราแบบ uncontrollable นะครับยังไงก็ปีนี้พี่น่าจะมีแฟนป้าทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยหมอดูบอกว่า2024มาแน่ว่าไปเดทกันตามแล้วเนี่ยครับนี่มองไปในกล้องคนที่กำลังมองเราดูอยู่ในกล้องเนี่ยคือคนที่รักและซัพพอร์ตเรามาตลอดเป็นคนที่ให้กำลังใจเรามาตลอดคือเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีพวกเขาครับแล้วพวกเขาก็มีพวกเราและเราจะเดินไปด้วยกันมันก็เลยคล้ายกับเพลงที่จึ๊ด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 Happy birthday, happy birthday to you. เฮ้ยแต่ว่าเทปนี้เหมาะนะเป็นไงฮะเป็นลูกเบียร์เขาหรอเขาเขียนว่ายังไงเขาเขียนว่าไงอย่าทำงานหนักจนลืมกินเบียร์มันไม่ลืมค่ะปีนี้คนรักพี่มากขึ้นแล้วขอให้พี่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของน้องๆให้พี่เป็นความสุขของแฟนๆทุกคนครับให้พี่เป็นที่รักของคนทั่วโลกเลยนี่มายหล่อขึ้นรวยขึ้น2024สุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้น้องๆนานไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่าเดี๋ยว3-2ไม่ให้แซยิ้มแหมน้องๆมีความ
ีความสุขมากๆในทุกวันเหมือนกันแล้วก็คนที่ดูอยู่มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นพลังงานบวกให้กันและกันตลอดไปเลยครับขอบคุณครับใดๆให้ทำรอยโบครับผมสิ่งที่จะบอกแฟนๆในตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่เราได้เจอกันในปีนี้ขอเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Guys it's been an incredible year all of us have grown and learned so muchWe hope that you enjoyed this year as well. You had fun with us because, you know, I'm sure that I'm sure that all of us had fun, you know, especially in the New Year's party. I hope that, you know, closing off the new year, it's just the end of a chapter, but it's not the end of the story, right, guys? So yeah. 2024, I look forward to it, and I look forward to seeing you guys too. So let's make 2024 an incredible year. And another guys, there is a new one in order to encourage and thank all our fans all around the world. I just want to say that the year went by really quick. A lot of good things have happened, some bad things have happened. For the bad part, whether it will be a decision or a mistake that you have made in the past,Time to let it go. Move on. A new year, new me. Take the good things with you, whether it be your accomplishments, things that made you happy, the moments you have shared with your family and friends. Take that with you to a new year. Next year will be definitely be a better year than this year, and it will keep getting better and better for you and for all of us as well. So stay tuned for even more and amazing and bigger project.From Beyond Cloud. Yeah. แล้วพวกเราจะบอกว่า Happy New Year.